โอเคตอนนี้เราอยู่ที่เอเชียนโปเกอร์ทัวร์นะครับที่ไต้หวันนะครับวันแรกเลยจริงๆเขาเริ่มมาหลายวันแล้วแหละแต่นี่ผมมาวันที่4เพราะว่าวันนี้มีปาร์ตี้ด้วยคืนนี้แต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะลงอันไหนเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามูทที่นี่เป็นยังไงเนาะยังไม่ได้ลงไปข้างล่างเลยรอบนี้น่าจะยากขึ้นนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเมนอีเวนต์600คนรอบนี้ 1,400 คนอย่างเงี้ยแปลว่าคนน่าจะเล่นเยอะขึ้นคนเก่งก็น่าจะเยอะขึ้นการฝ่าฟันการเหนื่อยน่าจะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะๆเพราะว่ารอบที่แล้วเราก็นั่งกันนานมากรอบนี้น่าจะสุดๆไปเลยแต่ก็เราต้องมีสติครับอยากมาเล่นสนุกๆมากกว่ามาเจอเพลเยอร์ใหม่ๆเจอคนใหม่ๆนะครับรอบที่แล้วได้ที่2บ้างที่10บ้างรอบนี้อยากได้ถ้วยบ้างเดี๋ยวรอดูกันครับสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไต้หวันแล้วนะคะก็มาที่ Asian Poker Tour นะคะก็เป็นทัวร์โป๊กเกอร์ครั้งที่2นะคะอยากจะมาลอง APT เพราะเป็นรายการใหญ่แล้วก็ปีนี้คือเขาจัดแบบอัพเลเวลขึ้นด้วยนะคะก็คือคนมาเยอะมากจะเล่นเป็นพวกเทอร์โบนะคะพยายามที่จะเล่นพวกไซด์อีเวนต์เยอะๆเราจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองแบบเล่นทัวร์แบบหลากหลายแบบหลังๆก็พยายามที่จะหาพวกหนังสือโป๊กเกอร์อ่านนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ให้ข้อมูลเราได้เยอะแล้วเราสามารถไปอ่านหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับไลฟ์ทัวร์นาเมนต์โดยตรงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เทคนิคแล้วก็เคล็ดลับของพวกโป๊กเกอร์โปรที่เขาแนะนำพลิกอะไรให้คนอื่นได้อ่านค่ะหวังว่าจะอยู่ได้นานๆแล้วก็หวังว่าอาจจะมีอินเดอะมันนี่สักรายการสองรายการก็ยังดีค่ะต้องเรียกว่าตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษ capital ของ Asian Poker นะคนที่แบบเล่นโป๊กเกอร์นะครับโปรตอนนี้มารวมตัวอยู่ที่นี่ช็อกมากเพราะว่ามาถึงเนี่ยไม่เคยเห็นทัวร์นาเมนต์ที่คนเยอะขนาดนี้มาก่อนเอาจริงพูดแบบว่าตรงไปตรงมาเลยนะคาดหวังแค่มา enjoy ทริปนี้ไม่ได้อยากไปกดดันมากโป๊กเกอร์เนี่ยมันใช้คำว่าเล่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้สึกว่าเล่นถ้าจะ buy in อะไรเนี่ยเอาแค่ในระดับที่เราแบบเสียเงินก้อนนั้นไปเราไม่ได้รู้สึกเสียดายมากก็คือบอกตัวเองเลยว่าเอาให้พร้อมก่อนค่อยเล่นถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยล้าแล้วก็อย่าไปฝืนเล่นก็ให้แบบท็อปเกมตัวเองที่สุดก็อาจจะได้ลงสัก 2-3 อีเวนต์ขอสัก1 ITM น่าจะกำลังดีพอแบบว่าให้มีอะไรชื่นใจกลับบ้านไปหน่อยPlayers Party นะคะก็เป็นร้านนั่งชิลบนรูฟท็อปก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ด้วยก็อยากจะขอบคุณทาง APT มากๆนะคะเป็นอะไรที่เขินนิดนึงเนาะแบบคนเยอะมากแต่ว่าสนุกมากๆค่ะแล้วก็เป็นการรู้สึกว่าเป็นการ break the ice ที่ดีสำหรับ player ที่เอ้ยเขาอาจจะมาเจอกันในรายการหรือวันรุ่งขึ้นมันก็เป็นการสร้างคอมมูนิตี้อย่างนึงที่แบบว่าไม่ได้มาแล้วเราได้แค่ได้เล่นโป๊กเกอร์แต่เราก็ได้เพื่อนได้คอนเนคชันได้รู้จักคนที่อยู่ในแวดวงความชื่นชอบใกล้ๆกันค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่ Poker Arena ที่ไทเปแล้วนะครับบอกว่าไม่เคยเห็นคึกคักอย่างนี้มาก่อนเลยนะเพราะว่าเอ็มไปมา4ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์แรกเลยนะที่แตะหลักพันคนคือคนเยอะมากเรียกว่ามากันแบบทั่วเอเชียเลยนะครับนี่เชียร์พี่ปุณณัฐอยู่เนี่ยพี่ปุณณัฐสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับเต้นเป็นไงบ้างพี่เพิ่งมาถึงรอเล่นรายการอะไรครับเทอร์โบสู้ๆพี่รอจังหวะก็เทอร์โบหลังๆมันจะช็อตรอจังหวะพุ่งดีๆถ้าสมมติเหลือ10ตามวันสิบปีไปแล้วก็หาไพ่ A ใบเดียวก็พุ่งฟิลไวได้เช่นกันแบบคัทออฟไฮแจ็คบัตทอนอย่างเงี้ย A 10 A 9บางทีแบบ A 8สู้ใน7สู้9เพราะเราล็อก A เขาไงเขาก็ไม่มี A คอเราขอบคุณมากครับนี่ชอบคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์พวกนี้เขาเหมือนแบบเทรนกันเจอกันครับเต้นนี่คือโปรระดับแบบท็อป3นะก็เจอโปรเขาก็ให้เขาสอนเราจะได้แบบฝึกในการ humble ด้วยฝึกในการเรียนรู้ใหม่ด้วยนะตอนนี้ก็พี่ปุณณัฐเป็น small blind
ตอนนี้ก็คือ 15,000 30,000 นะครับที่ปุณณัฐตอนนี้โหชิปนี่น่าจะมีอยู่สัก 3-4 ล้านเออ 3-4 ล้านซึ่ง average มันอยู่ที่ล้าน3ก็คือที่ปุณณัฐเนี่ยโอกาสดีเลยตอนนี้โอกาสดีเวลามาถึงปุ๊บถ้าอยากดูว่าสกอร์บอร์ดเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้เขาแข่ง main event อยู่นะแล้วก็รางวัลทั้งหมดเนี่ย62ล้านเหรียญไต้หวันเทียบเป็นไทยก็ประมาณ65ล้านบาทเพลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยที่ลงแข่ง 1,434 คนบายอิน 50,000 คนชอบถามเยอะว่าโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยคนที่ได้รางวัลเนี่ยมีกี่คนมันจะประมาณ 15% ของผู้เล่นทั้งหมดซึ่งตอนนี้เราก็เชียร์พี่ปุณณัฐเพราะว่าพี่ปุณณัฐตอนนี้ก็คือชิปลีดและลองนึกภาพดูว่าถ้าเราไปดูบอลใช่ไหมในทวีปเอเชียอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะได้เจอระดับแบบเมสซี่โรนัลโดเนี่ยมันไม่ง่ายนะถึงออกมาแบบระดับโลกอะแต่ว่าโป๊กเกอร์เนี่ยอีเวนต์ในเอเชียเนี่ยระดับโลกเขาก็มาเลยนะอย่างเช่นรอบนี้นู่นนี่คุณแดนนี่ถังนะครับที่ใส่เสื้อไททันคนนี้ก็น่าจะผมว่าน่าจะท็อป10เอเชียนะแล้วก็มีเอลกี้ออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในระดับท็อปของไทยนี่คือตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรจตุรเทพอะผมใช้คำนี้แล้วกันจตุรเทพก็คือโปเต้โปเต็นแล้วก็โปปุณณัฐมาอยู่ที่นี่กันหมดและเหล่าบรรดาแบบ Rising Star นะมากันหมดเลยชีวิตเนี้ยถ้าจะได้แข่งกับโรนัลโดเนี่ยฝันไปร้อยชาติก็ไม่มีวันทำไปได้นึกออกปะแต่ว่าเราได้นั่งโต๊ะเดียวกับแดนนี่ถังหรือพี่ปุณณัฐเนี่ยแม่งเป็นไปได้ Hello Victor Alright Welcome Thank you very much Congratulations Wonderful here Well yes Didn't expect it but yeah 1500 peopleIn the main, yeah, 1500 entries in the main, yeah. 881 guys entries. Unique players, 881. So 1434 entries, yes. Mm-hmm. So overall, more than 1,000? Overall, oh, players. More than 1,000 players in this poker room, yes. Congratulations. Yeah. By Sunday, we might hit over 10,000 total entries for all events. So that means every day we will have 1,000 entry for any event. Yeah, for every event, 1,000 entries a day. So yeah, very, very successful. Yeah. Congratulations. Thank you very much. I was talking about like, if I play football, I will never get to play with Ronaldo.No, but you would not. In poker, you get a chance to play with the Ronaldo of poker. Yes, there are quite a few of them here. Like you? No, please. I'm just an amateur player, a recreational player, yes. But people like Fajara, you can play with Punat, you can play with Danny, you know, like, yeah. All these great Asian poker players. Mm-hmm. Yeah, they're world class, actually. Yeah. Thank you. No, no problem. Yeah, I'm going to play the Turbo event. Turbo event, good luck to you. Thank you. จากที่เมื่อคืนมันหนักหน่วงมากเนาะนี่ก็3ทุ่มแล้วได้เวลาที่เราต้องเล่นแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เล่นเทอร์โบ8 Max ลองดูถ้าทุกคนดูซีเรียสก็เดี๋ยวเราจะเป็นคนที่ไม่ซีเรียสอยู่บนโต๊ะอยู่คนเดียวแล้วเผื่อเราจะชนะกับเขาบ้างวันนี้ก็ไปอินเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทัวร์นาเมนต์อันแรกนะคะก็จะเป็นเทอร์โบ8 Max นะคะก็กำลังจะเริ่มลงเล่นแล้วก็เป็นรายการที่จบเร็วแล้วก็ได้เล่นแบบได้เล่นสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะแบบค่อนข้างแบบไลขึ้นเร็วนะคะก็คิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็น่าจะมีคนเล่นหลากหลายด้วยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวค่ะก็เพิ่งตกรอบไปนะคะก็นั่งจนปวดหลังเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คือไพ่ก็จบที่มีเอทซูทแล้วก็บลายเริ่มแพงมากๆแล้วเราเหลืออยู่ประมาณแค่แบบ10บิ๊กบลายเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาอินไปค่ะด้วยเอทซูทก็โดนพ็อกเก็ตเล็กๆมาจับแล้วก็ไม่ติดเลยหรือคิดว่ามีความแบบล้าเกินไปนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องลองปรับปรุงให้มันมีความแบบ aggressive มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกได้ว่า player อื่นๆเขาจะเริ่มดูออกว่าเราเป็นคนที่ไทยมากอะไรอย่างงี้ไทยกว้างเท่าโลก
97ไปแคก8ติดป่ะติดสเตจใจนี่ไงนั่งโยกอยู่น่ะภาพลงนี่ก็ดีนะแต่วันนี้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เตะได้หลายคนอยู่ถ้าเล่นบาวตี้ก็น่าจะได้แต่เยอะอยู่แต่ก็โดนคูลเลอร์อะไรเงี้ยช็อตสุดท้ายก็ผมถือ AK ผมต้องเอาเองละเพราะว่าสแต็กมันเหลือไม่เยอะละมีพ็อกเก็ต10รับ A ไม่ออกคิงไม่ออกก็ต้องยอมตอนนี้กำลังบับเบิลนะครับคนที่ได้รางวัลเนี่ยมันจะมี27คนตอนนี้มัน28เพราะฉะนั้นทุกตาเนี่ยมีความหมายมากก็ต่อไปนี้ก็ต้องเรียกว่า M ITM นะครับเรียก M เฉยๆอาจจะไม่หันนะครับเราเล่นมันด้วยกันเลยอะมาแต่ของผมคือตกที่เท่าไหร่วะ18ก็โอเคก็คือ ITM ครั้งที่3ในชีวิตมีตาหนึ่งแบบ Pocket 10อีกคนเขา Pocket Jack แล้วเราติด10ตานั้นคือแบบก็คือ Double Up ขึ้นมาได้เยอะมากภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Fortune Favor the Brave คือแบบดวงมันมักจะเข้าข้างถ้าเกิดว่าเราเล่นดีอะวันนี้ประมาณนั้นก็คือแบบเล่นดีก็เลยดวงดีด้วยแล้วตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแบบชิปเราก็มีน้อยก็รอแบบรอจังหวะออกอินแล้วออกอินตานั้นไปแล้วก็แพ้ไปฮะเชิญมาให้กำลังใจบ่อยๆนะอินเตอร์พันนี้แล้วจากนี้เราก็เอาอินเตอร์ฟอร์ตลอดเลยไอเทมแรกในชีวิตเราจะพยายามไม่ตกที่79นะเราจะพยายามอยู่ให้ถึงสัก60ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ก็สแต็กก็ต่ำกว่าคนอื่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่า average มันอยู่ที่ประมาณเนี่ย 280,000 เรามีอยู่แค่ 200,000 นิดๆเองจริงๆวันนี้ลงตอนประมาณเขาเริ่มกันตอนประมาณเที่ยงแต่ว่าเราลงบ่ายโมงแล้วก็เพิ่งลุกเนี่ยตอนนี้คือ5ทุ่มค่ะก็คือยาวนานมากก็คือเราเล่น10ชั่วโมงแล้วก็เบรกทุก2ชั่วโมงแค่15นาทีเท่านั้นไม่มีการพักกินข้องกินข้าวอะไรทั้งนั้นลากยาวไปเลยค่ะก็สู้เขาก็เดี๋ยวจะพยายามคัดไพ่ดีๆแล้วก็เลือกเล่นไพ่ดีๆค่ะคือจริงๆเมื่อกี้ก็เล่นค่อนข้างแบบตามสแต็กคนอื่นแล้วก็ตามสแต็กของตัวเองด้วยในแต่ละช่วงอะไรอย่างเงี้ยช่วงไหนที่เราสแต็กใหญ่เราก็อาจจะaggressive นิดนึงแล้วก็ใช้แบบ position ในการบีบ stack ที่เล็กกว่าเราอะไรเงี้ยให้เขาแบบไม่มีทางเลือกแล้วเขาก็ต้องหมอบอะไรเงี้ยคิดว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะแบบ loose ขึ้นหน่อยเพราะว่าโอเคก็ end of money แล้วเราก็อยากที่จะเล่นแบบสนุกบ้างเอาแบบว่าปล่อยของให้เต็มที่ค่ะตกรอบแล้วเรียบร้อยแต่ก็ ITM ก็โอเคก็ยังรู้สึกแฮปปี้ว่ามาได้ไกลขนาดนี้เพราะว่ามันก็มีหลายจุดที่แบบว่าเสี่ยงว่าจะตกนะคะเพราะว่ามันก็สแต็กแบบ below average มาหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยก็มีหลายโอกาสได้ double up ก็โอเคก็อยู่รอดมาจนถึงตอนนี้ก็โอเคค่ะถือว่าประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้ได้เงินมาหมื่นนิดๆนะคะแล้วก็ได้เงินรางวัล20,000นิดๆก็แปลว่าเราก็ได้เท่าหนึ่งประมาณที่50จากเกือบ600คนแค่นี้ก็ดีมากแล้วไปลุยต่อรายการอื่นเก็บให้ครบ Pause in seat 6 our chip leader 16.8 million in chips from Thailand it's Bunad Butsuraya Thank you, everybody. This is the first day of the round of applause, the last day ever from the meeting. Everybody. This is the real hard round of applause, ladies and gentlemen, for Lana of Prison.
มากเพราะว่าคือผมอยากแบบทำได้ดีในฟิลใหญ่ๆอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้สำคัญกว่าเดิมเพราะว่าเพื่อนเชียร์เยอะมากปกติไม่ค่อยได้มาเล่นแบบอีเวนต์ในเอเชียที่เพื่อนมาเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกดีมากๆครับที่คนแบบซัพพอร์ตเยอะอันนี้แบบดีใจมากๆมันเป็นเพราะจริงๆแบบผมเล่นแบบปีกว่าปกติผมเล่นในเวกัสอะไรมันไม่ค่อยมีคนที่ไปกับผมเท่าไหร่เวลาไฟล์โรเทเบิลก็อยู่คนเดียวเนาะแต่คนเชียร์ก็เชียร์แบบทางออนไลน์อะไรเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกที่แบบมีคนเชียร์แบบสดขนาดนี้แล้วก็แบบมีกำลังใจในการเล่นเพราะตอนแรกเคสซับแบบผมชิปนำอยู่เยอะมากแล้วก็มานานมากแล้วก็อยู่ดีเขากลับมานำอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีแรงไม่มีกำลังใจอาจจะทำไม่ได้ไม่ดีเท่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะคนเชียร์อยู่แล้วก็ไม่อยากแพ้ไงผมก็ทิวหน้าอยู่ช่วงนึงแต่ว่าพยายามแบบประคองมาให้แบบหลุดอะไรเงี้ยใช่ครับลงไปทั้งหมด3อีเวนต์มีอันหนึ่งรีบายไปรอบหนึ่งก็เข้าลึกอยู่ครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ลึกสุดเหมือนรอบนี้ผมรันไม่ค่อยดีส่วนวันแรกที่เล่นก็เทอร์โบ8 Max แล้วก็มินิเมน2บายนะครับอันหลังสุดเป็นไฮเปอร์เทอร์โบนั้นเล่นสนุกแต่ที่ผมซีเรียสก็คืออัน2อันแรกซึ่งอันแรกเป็นวันแรกที่มาเล่นผมว่าผมเล่นไม่ค่อยดีนะเล่นไม่ดีบวกรันไม่ดีด้วยเราแครกไม่ได้มันยากมากเพราะว่าถือ AA ผมก็โดนคิงแมมออฟสูตรมาคอลแล้วก็มาแครกด้วยทริปใส่ผมตอนริเวอร์อะไรเงี้ยคือหนึ่งอย่างมันรันไม่ค่อยดีหรือลุ้นฝัดก็ไม่ติดผมโดนขย่งเยอะมากแล้วก็โดนแบดบีดเยอะมากๆก็ลงไป2รายการนะครับรายการแรกเทอร์โบนะครับชาร์ป40อันนั้นมีคนร่วมประมาณ250คนมั้งเราได้ที่18อันนี้ In The Money นะครับก็คือว่าเป็นข่าวดีอีกอีเวนต์หนึ่งเพิ่งตกไปเองHyper Turbo Max 8คนเล่นประมาณ130คนมั้งเสียดายมากล่วงไปที่28นะเขาเอา15คนนะก็คือตาสุดท้ายมันแบบต้องฟลิปแล้วอะเราก็ตัดสินใจฟลิปไปเลยนะครับ Ace 10กับ Pocket 7แล้วก็เราไม่ติดนะครับก็เลยตกรอบไปแต่ว่าก็รวมๆก็คือเขาว่ากันว่าถ้าเกิดแบบ1ใน3ก็เท่แล้วนะ1ใน3ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว ITM อะไรเงี้ยแล้วก็รอบนี้ก็1ใน2ก็โอเคถือว่าแฮปปี้ครับก็ทั้งหมดแข่ง3รายการนะคะก็จะมี Turbo 8 Max นะคะแล้วก็มี Mini Main แล้วก็วันนี้มีเล่น Hyper Turbo ไปค่ะตัว Turbo วันแรกก็คือ
ก็อยู่ยาวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โดนแบดบิดไปตอนออกไปนะคะแล้วก็รายการมินิเมนก็คือก็แคชก็โอเคก็ ITM ถือว่า ITM ครั้งแรกในการเล่นทัวร์นาเมนต์ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไฮเปอร์เทอร์โบวันนี้ก็โดนไบบีบเหมือนกันแล้วก็เลยบังคับออลอินแต่ว่าไพ่ก็สวยอยู่เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการออกที่ไม่ได้น่าเกลียดมาได้อินเดอร์มันนี่หนึ่งอันก็คือแฮปปี้แล้วก็คือทำตามเป้าหมายสำเร็จค่ะก็บรรยากาศจริงๆแล้วรอบนี้น่าจะสนุกกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าเพื่อนมาเยอะแล้วก็คุณนัทได้แชมป์ด้วยแล้วก็คือจริงๆเพื่อนเรามันก็กลุ่มๆเดียวกันนี่แหละครับแล้วก็เล่นโป๊กเกอร์กันเยอะกันอยู่แล้วคุณเขาเก่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็ดีใจที่อย่างน้อยแบบเราแบบได้มาร่วมเชียร์แล้วก็แบบแก๊งเพื่อนมากันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ในทริปนี้เป็นการแบบไปทัวร์นาเมนต์ที่สนุกเพราะว่าเรามีแบบเพื่อนฝูงมาเยอะเหมือนมาเที่ยวมากกว่าที่จะมาล่ารางวัลรอบที่แล้วเราไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบปาร์ตี้ต่อไปกินข้งกินข้าวไปท่องไปเที่ยวใช้ซีอิงของที่มาเลย์อะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นอีกบรรยากาศนึงจริงๆคนไทยเล่นเยอะมากแล้วก็คนไทยก็นั้นได้อันดับกันเยอะด้วยเราก็เชียร์กันสนุกมากก็คือแบบไปไฟนอลเทเบิลโต๊ะนู้นโต๊ะนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยืนเชียร์คนรู้จักคนที่เรารู้จักหรือว่าคนไทยด้วยกันให้คนไทยแบบว่าได้แบบว่าได้แชมป์กลับไปเยอะๆโอ้ APT นี่โตเร็วขึ้นมากนะครับเพราะว่าที่ไปครั้งแรกเนี่ยประมาณ6เดือนที่แล้วประมาณธันวาครั้งนั้นรู้สึกประมาณ500คนครั้งเนี้ยก็คือแต่2,000มั้งก็คือขึ้นมา4เท่าอ่ะแล้วอย่างคนไทยเนี่ยก็คือเยอะขึ้นมากเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยอย่างมากก็เจอประมาณ 20-30 คนรอบเนี้ยเจอคนไทยเป็น100คนเลยแล้วบรรยากาศทุกอย่างดีหมดคือความจริง APT คือเป็นอะไรที่เราแบบเห็นมาตลอดอยู่แล้วเนาะเราเห็นมาตลอดว่าเฮ้ยมันมีแบบรายการใหญ่ของเอเชียอะไรเงี้ยอยากไปเล่นจังเลยอะไรเงี้ยได้มาเล่นสักทีก็คือดีใจแล้วก็รู้สึกว่าการจัดการอะไรของเขาอะคือก็ดีเรียบร้อยเป๊ะดีแล้วก็เป็นมืออาชีพดีค่ะเรียกว่าเป็น new era เป็นแบบว่าวันนี้เป็นวันที่ปักธงเลยว่าโป๊กเกอร์ในเอเชียเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนแล้วจากการที่ได้คุยนะทุกคนบอกว่าแบบมาแล้วก็สนุกแล้วก็ยังไงครั้งหน้าก็มาอีกแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกอยากไปเล่นที่เมืองไทยมากครับว่าเป้าหมายครั้งนี้อยากจะอินเดอะมันนี่ก็คือทำสำเร็จแล้วเราจะไปไฟนอลกันค่ะสวยสุดอ่ะในโต๊ะอีกแล้ว